ห็นที่แตกต่างกันเป็นความขัดแย้งของประเทศเราจะเดินไปได้คงมีคำถามอะไรกับผมบ้างก็เชิญครับการเคลื่อนไหวนอกสภาของคนแล้วก็การแสดงพลังของนักการเมืองบางคนที่ไม่ได้อยู่ในสภาจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลแค่ไหนผมมองว่านั่นคือความคิดเห็นที่ต่างนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ความแตกแยกที่จะไม่สามารถประสานในสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเรื่องในลักษณะนี้ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในประเทศไทยเรามีบทเรียนนะครับเรามีบทเรียนขอให้ความคิดเห็นตรงนั้นเป็นแค่ความคิดเห็นแต่อย่าให้เป็นเรื่องที่เกิดความแตกแยกนะผมเราคิดว่าบ้านเมืองเราไปได้และอีกส่วนหนึ่งรัฐบาลนะครับก็ผมดูจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่นะครับในช่วงของปัจจัยที่เรามีอยู่นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณเป็นเงื่อนไขของสภานะครับเพราะเราเลือกตั้งไม่ได้ตรงกับเวลาในช่วงของจะทำงบประมาณได้พอดีมันจึงเหมือนว่างบประมาณไปแออัดระหว่างปี63 64ที่จะต้องเร่งดำเนินการในระยะเวลาซ้อนๆกันอยู่นะครับอย่างที่ท่านเรียนว่าตัวข้อเศรษฐกิจปีหน้าในเดือนหน้าเป็นจะสื่อสารกับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเฉพาะคนขนาดนี้ได้บ้างก็ผมเรียนว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีความหวังอะไรเลยผมก็เรียนแล้วว่างบประมาณของประเทศปี63เนี่ยก็จะประกาศใช้ได้ในปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้มันก็จะดีขึ้นเราอย่าไปเห็นความแตกอย่างแต่ความต่างนะความต่างของการเมืองที่มีอยู่บ้างเนี่ยเป็นปัญหาหรือเป็นความแตกแยกของคนในประเทศผมเชื่อว่าทุกอย่างก็จะเดินไปได้ในเรื่องการเมืองก็มีบทบาทและมีพิธีการในการที่จะเคลื่อนไหวกันไปแต่ว่าอย่าให้ไปถึงเรื่องของความแตกแยกครับเอกประยุทธ์จะพาไปรอดไหมครับเพราะว่าคนก็โจมตีต่อเนื่องกับการไม่วางใจก็กำลังจะเข้ามาเรื่องปัจจัยหลักก็ยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจนายกคนนี้สหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ฮ่องกงล้วนแล้วเป็นปัจจัยภายนอกประเทศเราที่มีผลกระทบทำให้ประเทศเราต้องระมัดระวังนะครับอย่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการเตรียมการเลือกตั้งหรือ impeachment ประธานาธิบดีนะครับเป็นเรื่องระหว่างพรรคการเมืองที่จะต้องดำเนินการในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ก็เชื่อมั่นว่าถึงเวลาก็อาจจะผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งไม่มีผลกระทบภายนอกที่มาถึงประเทศไทยในเรื่องของอังกฤษเรื่องของ Brexit แล้วก็มีการเลือกตั้งไปแล้วพรรคอนุรักษ์ก็จะตั้งรัฐบาลซึ่งตรงนี้ในปีหน้าอังกฤษก็จะแยกออกจากสหภาพยุโรปก็เป็นผลกระทบอีกส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจภายนอกที่มาถึงประเทศไทยหรือแม้แต่ฮ่องกงจีนดังที่เราเห็นล้วนแล้วแต่เป็นสงครามการค้าที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบมายังประเทศไทยและถ้าหากภายในประเทศของเราเนี่ยมีผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งและการเมืองภายในมีความรุนแรงหากพี่น้องประชาชนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรจะช่วยกันระงับยับยั้งในสิ่งต่างๆที่มันจะปรากฏให้เห็นเพราะว่าเมื่อมีผลกระทบกับประเทศของเราแล้วมันจะลงรากลึกถึงพี่น้องประชาชนและกระทบกระเทือนอำนาจ
การจ่ายนะครับการจ่ายของภาคประชาชนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่อย่าพยายามพาให้ถึงความขัดแย้งที่มันเป็นเรื่องจริงจังและสร้างความวุ่นวายมันก็จะพาให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอาจจะมีผลภาวะที่เราต้องระวังเรื่องเศรษฐกิจนั้นผ่านพ้นไปได้นะครับในช่วงท้ายหรือปลายเดือนมกราคมงบประมาณของประเทศเราก็จะออกมาใช้ได้อย่างมีสมรรถภาพนะครับเพราะเป็นเงินก้อนใหญ่จะทำให้พวกเรานะครับได้มองเห็นความคล่องตัวของเศรษฐกิจที่เรารอคอยกันอยู่ผมคิดว่าในมุมมองของผมนั่นคือนะครับเราอย่าให้ความคิด